สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ I Care You Phone ที่วีเอาละครับก็วันนี้มาพบกับ I Care You Phone Review โทรศัพท์ตัวใหม่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้เอารุ่นที่มีการถูกถามลงในเพจของ I Care You Phone แล้วก็ช่องของ I Care You Phone ด้วยนะครับก็คือตัว Asus Zenfone Mac Pro M1 นะครับผมชื่อช่างยาวจริงๆคือตัวนี้เนี่ยมีคนสนใจเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยที่ให้ราคามาไม่สูงมากนะครับแล้วก็ได้สเปคที่แบบเล่นเกมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีการนำมาเปรียบเทียบกับไอตัวRedmi Note 5นะฮะที่ผมเคยรีวิวไปนั่นเองซึ่งก็อยู่ในเรทราคาที่ใกล้เคียงกันนะฮะหรือว่าจะบอกว่าราคาเกือบเท่ากันเลยก็ได้นะครับผมซึ่งไอตัว Asus Zenfone Mac Pro M1 เนี่ยนะครับที่ชื่อมันยาวๆเนี่ยก็ทาง Asus เนี่ยก็ทำตัวนี้มานะฮะสำหรับเขาเรียกว่าตอบโจทย์คนที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมเนาะแต่ว่าในราคาที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าสูงมากจนเกินไปนะครับผมเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัว Asus Zenfone Mac Pro M1 เนี่ยจะทำงานถ่ายรูปเล่นเกมได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยบิชมาเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอุปกรณ์ในกล่องนะฮะว่าแถมอะไรมาให้บ้างแล้วก็รูปร่างนะฮะโดยทั่วไปของตัว Asus Zenfone Mac Pro M1 ตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็มีสเปคอะไรยังไงบ้างครับมาดูแล้วครับอุปกรณ์ในกล่องนะฮะชื่อนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะมีลายเป็นสีฟ้าน้ำเงินแถวๆตรงนี้นะฮะเปิดมาเราก็จะเห็น We Love Photo นะครับผมทีนี้มีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีเคสนะฮะมีเคสใส่แถมมาให้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับแล้วก็คู่มือนะฮะใบรับประกันนะฮะที่เราก็อ่านกันหน่อยก็ได้เนาะจริงๆบางทีแบบว่ามันจะบอกว่าปุ่มไหนเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีตัวเข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาไว้สำหรับไว้เปิดดูว่าถัดซิมเป็นยังไงก็มีหูฟังนะครับเป็นแบบอินเอียร์ด้วยนะครับผมสีขาวเชียร์ 3.5 แล้วก็ตัวสาย Data นะฮะแล้วก็แถมตัวจุกอินเอียร์นะฮะมาให้เปลี่ยนขนาดแล้วก็ตัวที่ชาร์จนะฮะที่ชาร์จของมันก็ไม่ใช่ Quick Charge นะครับผมก็ยังเป็นแค่ Output 5 โวลต์กับ2แอมป์อยู่นะครับผมต่อไปก็มาดูนะครับรูปร่างแล้วก็สเปคของ Mac Pro M1 นี้นะครับผมซึ่งตัว Zenfone Mac Pro M1 เนี่ยก็ให้หน้าจอนะฮะมาแบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอย่างแรกเลยนะฮะมีขนาด 5.99 หรือว่า6นิ้วเนี่ยแหละครับโดยที่เป็นอัตราส่วนนะฮะแบบ in-trend ก็คือ 18:9 นะครับผมแล้วก็ความละเอียดเนี่ยจะเป็นแบบ Full HD Plus ด้วยนะครับในราคาเริ่มต้นที่ 5,990 บาทเนี่ยได้ความเร็วแบบ Full HD Plus ก็ไม่ธรรมดานะฮะยังมีอีกนะครับก็คือว่าตัว Contrast Ratio ของหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 15,000 ต่อ1เลยนะครับซึ่งหมายความว่าความสดแล้วก็ความเข้มข้นของสีเนี่ยค่อนข้างที่จะสดดีทีเดียวนะครับผมความเขาเรียกว่าความสว่างของหน้าจอนะฮะยังให้มาสูงถึง450นิตเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็เป็นความสว่างที่ค่อนข้างสูงดีนะฮะเวลาอยู่แบบกลางแจ้งนะฮะเราก็จะสามารถมองเห็นแบบชัดเจนนะฮะโดยการเปิดหน้าจอสว่างๆได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวปุ่ม Navigation Bar นะฮะก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับซึ่งเป็นแบบ Back แล้วก็ Home แล้วก็ Recent App อยู่ตรงนี้นะฮะมันไม่สามารถปรับสลับได้นะครับเพราะว่าระบบ Pure Android ก็มีประมาณอย่างเงี้ยนะครับอินเทอร์เฟซของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นPure Android เลยนะครับไม่ใช่แบบ Zen UI เหมือนกับรุ่นก่อนๆของ Asus นะครับซึ่ง Asus เขาให้ผลมาว่าจริงๆแล้วไอตัวอินเทอร์เฟซแบบหรือว่าระบบบริการแบบ Pure Android เนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้ความลื่นไหลของการทำงานได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันถัดๆไปเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับผมนี่ก็คือข้อดีของ Pure Android นะครับแล้วก็ตัว
กล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านนะครับผม8ล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรม3จิกนะฮะแล้วก็ลอม32ฉะนั้นกล้องหน้าจะอยู่แค่8ล้านนะครับผมถ้าเป็นตัวรุ่นแรม4กับลอม 6.4 เนี่ยกล้องหน้าก็จะอยู่ที่16ล้านนะฮะแล้วก็จะมีแฟลชนะฮะไว้สำหรับถ่ายรูปอยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับทำให้เวลาเราถ่ายภาพในที่มืดเนี่ยก็จะมีแสงไฟช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูได้ตัวข้างล่างก็เรียบๆไม่มีอะไรนะฮะข้างบนล่างทีนี้มาดูด้านล่างขอมานะฮะก็จะมีตัวเป็นพอร์ตไมโคร USB 2.0 นะครับผมไมค์แล้วก็แจ็ค 3.5 ยังอยู่นะฮะตัวลำโพงนะครับซึ่งตัวลำโพงเนี่ยก็ให้ลำโพงมาแบบพิเศษซึ่งเสียงที่ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่าเข้มชัดเจนดีนะครับแล้วก็ดังดีด้วยนะครับก็มีแอมพลิฟายพิเศษอยู่ข้างในจะหักนะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะก็เรียบไม่มีอะไรมีไมค์ตัวที่2นะฮะไว้ตัดเสียงรบกวนนะฮะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ตไว้สำหรับเขาเรียกว่าถาดซิมนะฮะไว้ใส่ซิมซึ่งสามารถที่จะใส่ซิมแบบ12ซิมเลยนะฮะแล้วก็ยังจะใส่เขาเรียกว่าเมมโมรี่การ์ดได้ด้วยนะฮะนี่นะฮะซึ่งการใส่2ซิมของตัวนี้เนี่ยไม่เพียงแต่สแตนด์บายเขาเรียกว่า 4G 3G เฉยนะยังสแตนด์บาย 4G ได้ทั้ง2ซิมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถสแตนด์บาย 4G แบบดูอัลเลยคือพร้อมกันได้นะฮะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม power นะฮะแล้วก็ปุ่มปรับเสียงนั่นเองขึ้นลงซึ่งปุ่ม power เนี่ยก็อาจจะแอบมีลวดลายนิดนึงนะฮะให้เราเวลาจับแล้วแบบรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้ปุ่ม power นะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเห็นกล้องนะฮะมี13ล้านนะฮะเป็นกล้องคู่13ล้านบวกกับ5ล้านนะครับไว้สำหรับทำเอฟเฟกต์หน้าชะหลังเบอร์นั่นเองซึ่งถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแรม4จิกกับลอม64เนี่ยจะให้กล้องมาที่16ล้านกับ5ล้านนะฮะแล้วก็มีแฟลช1ดวงนะฮะมีตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังนะครับตัวอักษร ASUS แล้วก็รายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้นะครับจุดเด่นของตัว ASUS ZenFone Mac Pro M1 ตัวนี้นะครับดึงชื่อว่าตัว Mac เนาะก็จะให้แบตเตอรี่มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะฮะซึ่งตัวแบตเตอรี่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ยสามารถที่จะเล่น PUBG ได้ 9-10 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เล่นในส่วนของ ROV ได้12ชั่วโมงนะครับผมซึ่งก็เขาเรียกว่าอึดทีเดียวนะครับผมดูหนังดูวิดีโอหรือว่าเล่นเกมนะฮะได้เขาเรียกว่าจุใจนะครับแล้วก็การถ้าใครแบบว่าใช้งานหนักๆนะฮะพกไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าแบตจะหมดระหว่างวันนะฮะแทบจะไม่ต้องพกpower bank เลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะมีแบตเตอรี่ขนาด 5,000 ก็ตามแต่ว่าตัวเครื่องก็ไม่ได้หนามากแต่อย่างใดนะฮะสมัยก่อนจะหนามากกว่านี้เยอะเลยนะฮะก็ไม่ได้หนามากแล้วก็หนักมากด้วยนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าASUS ทำมาได้โอเคเลยนะครับผมซึ่งตัวโครงเครื่องของตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบ unique body นะครับผมเป็นแบบชิ้นเดียวแต่ว่าไอตัวด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกนะครับก็มีเหตุผลของเขาอยู่นะฮะคือตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหล็กละเป็นโลหะนะฮะไอตัวข้างบนข้างล่างเนี่ยหนึ่งเลยก็คือใส่พวกเสาสัญญาณเนาะก็จะใช้เป็นพลาสติกทำให้แบบสัญญาณไม่ถูกปิดกั้นง่ายๆแล้วก็ขอบด้านข้างนี่ก็เป็นพลาสติกด้วยแบบเวลาตกหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะแบบว่าเหมือนกับไม่แตกหักง่ายเขาเรียกว่าไงดีไม่บุบไม่อะไรเงี้ยนะฮะก็จะกันขอบเครื่องไปด้วยในตัวนะครับผมตัวสเปค CPU นะครับสเปค CPU ของตัว ASUS ZenFone Mac Pro M1 เนี่ยก็เป็นตัว CPU Snapdragon 636นะฮะซึ่งก็เป็นตัวที่สร้างต่อยอดขึ้นมาจาก625ที่โด่งดังเมื่อปีที่แล้วนะฮะที่แบบว่าประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างโอเคด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวแรมนะฮะที่เมื่อกี้บอกว่าตัวนี้ให้มา3จิกกับรอม32นะฮะถ้าใครเพิ่มเงินนิดนึงก็ไปซื้อตัวแรม4แล้วก็รอม64ได้นะครับอยู่ที่ 6,990 บาทเนาะจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่านำเข้ามาขายในไทยหรือเปล่ามันก็จะมีตัวรุ่นแรม6จิกกับรอม64ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังรองรับเมมโมรี่การ์ดนะฮะได้สูงสุดถึง2เทราไบต์เลยทีเดียวนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยให้ดูด้านหลังนะฮะจะมีตัวสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะสแกนใบหน้าได้นะครับผมก็จริงๆผมอัดไว้แล้วนะฮะตอนสแกนใบหน้าเนี่ยเลยนะครับเห็นไหมอย่างนี้นะฮะ
พอเจอหน้าปุ๊บก็เข้าได้ก็เร็วในระดับนึงแต่ว่าโดยความเมคเซนแล้วเนี่ยผมชอบแบบสแกนลายนิ้วมือมากกว่านะฮะคือแตะก็ติดเลยเหมือนกันนะครับผมทีนี้ไอ้ระบบ Pure Android เนี่ยก็คือหน้าตามันก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะมีแอปต่างๆของ Google เป็นหลักนะฮะไม่ค่อยจะมีแอปแบบเขาเรียกว่าแอปเสริมวุ่นวายของค่ายอื่นๆมาเพิ่มเติมนะฮะไม่มีมาครอบแต่ทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะดูว่ามันจืดไปนะฮะจืดไปแต่ว่าผมมองว่าตัว Asus ตัวนี้นะฮะยังดีตรงที่ว่าเขาให้ตัว Gadget Motion มานะครับอ่ะโอเคการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเพียบ Android เลยนะครับผมนะฮะการตั้งเสียงตั้งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าไอตัว Gadget Motion ที่ผมชอบนะฮะที่เขามีมาให้เนี่ยถ้าสัมผัสถ้าเป็นเพียบ Android ทั่วไปมักจะไม่ค่อยที่จะให้มานะฮะก็คือแตะ2ครั้งนะฮะเพื่อเปิดหน้าจอแล้วก็แตะ2ครั้งนะฮะเพื่อปิดหน้าจอปัดนิ้วขึ้นเพื่อกลับสู่การทำงานแล้วก็เรื่องของการลากรูปร่างเพื่อจะเรียกใช้แอปด่วนต่างๆนะฮะอยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งมันก็มีประโยชน์ฮะบางทีผมแตะ2ทีอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ต้องไปลูดถึงปุ่มจับถึงปุ่มอะไรเงี้ยนะหรือว่าแตะหน้าจอ2ทีนะฮะแล้วก็ติดเลยอย่างงี้นะฮะก็ทำให้แบบว่าถนอมปุ่มไปด้วยเนาะอะไรเงี้ยหน้าจอจะพังก็ช่างมาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าจอมันรองรับการทัชที่มากกว่าอยู่แล้วนะฮะอย่างงี้นะฮะเนี่ยที่เมื่อกี้แตะขึ้นมาแล้วมันเข้าเลยเนี่ยก็คือว่ามันเห็นหน้าผมนะครับผมก็คือมันเป็นแบบผมตั้งหมดเลยก็คือว่าอันล็อกทั้งนิ้วแล้วก็หน้าด้วยนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นข้อดีของตัว Pure Android ของ Asus ตัวนี้นะครับผมนี่คือ Gadget Motion ที่ผมคิดว่าได้ใช้ไปบ่อยแล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความบันเทิงนะฮะความบันเทิงอย่างเช่นว่าดู YouTube นะฮะเรื่องเสียงนะฮะคือจริงๆมันดังมากนะครับ Your mission out here cast him aside how long before a man like that has had enoughคือเสียงค่อนข้างที่จะดังแล้วก็ชัดเจนมีเบสเล็กน้อยนะฮะติดปลายนวมนะครับผมก็สมกับที่เขาพัฒนามาเรื่องเสียงเหมือนกันนะครับถ้าใครเอาไปเน้นบันเทิงหรือว่าเล่นเกมเนี่ยผมว่าเสียงตัวนี้นี่ดังใช้ได้ดีทีเดียวนะครับเสียงมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีความชัดเจนโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปอย่างพวกโซเชียลนะครับผมดูนะฮะเปิดไว้นะครับปึ้งลื่นไหลนะครับคือพอเราเปิดมาแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะสลับแอปหรืออะไรเงี้ยการใช้งานของมันลื่นไหลมากๆอยู่แล้วนะครับสบายๆชิวๆนะครับจะโหลดอะไรเข้าอะไรเงี้ยนะฮะก็เร็วนะครับนะฮะสำหรับแอปหรือว่าจะดูนะฮะข้อมูลตอบแชทอะไรเงี้ยคือเรื่องโซเชียลการใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยถือว่าสบายๆเลยนะครับตอนในส่วนของการแยก2จอแน่นอนมันเป็น Android 8.1 นะฮะก็สบายๆอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะก็ดูเฟซไปนะฮะจะดู YouTube ไปก็ได้นะฮะประมาณนั้นนะครับผมโอเคชิลครับชิลเปิดแผนที่ไปอะไรเงี้ยก็ทุยโทรศัพท์หรือจะดูข้อมูลอีกจอหนึ่งอะไรเงี้ยเนื่องจากมันเป็นจออัตราส่วนสูงขึ้นนะฮะก็ทำให้มีพื้นที่การทำงานได้ดีขึ้นอยู่แล้วนะฮะการทำงาน2จอสบายสบายลื่นๆครับเอาละฮะแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพเนาะประสิทธิภาพจริงๆแล้วผมทดสอบอันตูตู้มาแล้วแหละน่ะนี่คือคะแนน
นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะก็เป็นคะแนนที่ดีขึ้นมากว่าตัว625นะครับซึ่งไอตัว636ตัวนี้เนี่ยมันจะให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมได้ดีขึ้นในอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวจาก625บางอย่างมันกระตุกบ้างแต่ตัวนี้จะไม่กระตุกแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะฮะแน่นอนมันในเล่นเกมตัวไจโรนะฮะมีครบเลยนะครับจริงๆไอตัว GPS ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปสงสัยมันเพราะว่าในส่วนของผมคิดว่าเครื่องไหนนะฮะส่วนใหญ่ที่ใช้ Snapdragon เนี่ย GPS ค่อนข้างที่จะจับการทำงานได้ค่อนข้างดีตัวนี้ก็เช่นกันผมเปิดเข้าตัว Google Map นะฮะแป๊บเดียวก็สามารถจับเขาเรียกว่าจับตำแหน่งเราได้แล้วก็นำทางได้ไม่ค่อยหลุดด้วยนะครับผมก็ถือว่าการทำงาน GPS ก็ดีโอเคนะครับทีนี้เราก็จะพูดถึงคนก็จะสนใจในเรื่องของแน่นอนตัวนี้มันทำมาเพื่อเน้นเล่นเกมเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเกมกันนะครับเอาล่ะเราจะมาลองทดสอบเกมยอดฮิตนะฮะเช่นเคยก็คือ ROV นะฮะคือพอดีว่าได้ข่าวว่า Asus Zenfone Mac Pro M1 รุ่นเนี้ยมันสามารถที่จะเล่น ROV frame rate 60 FPS ได้นะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอตัวชิปเซต636ตัวเนี้ยทั่วเครื่องทั่วไปนะฮะมันจะเล่นได้แค่30เฟรมนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับมันตั้งได้หรือเปล่าโอเคนี่นะครับเปิดมามันก็มีโหมดเฟรมเรทสูงให้ใช้เลยนะครับผมประมาณว่าไม่ต้องไปทำสูตรทำอะไรนะฮะก็เล่นได้เป็นปกติเลยนะครับการอะไรก็ลื่นๆดีนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองลุยดูเอาละครับก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะเรื่องเกมนี้แล้วก็มาดูกันผมใช้ตัวนี้แหละครับลุยๆอยู่แล้วนะครับเฟรมเรทนะฮะอยู่ที่60นะฮะนิ่งๆอยู่เลยนะครับลุยกันแล้วครับตะลุมบอล5ตัวนะครับลองดูว่าลุยกันแล้วเฟรมเรทเป็นยังไงครับประมาณนี้นะครับก็มีตกบ้างอยู่ที่50หน่อยๆนะฮะแต่ว่าเกมลื่นไหลนะฮะเกมลื่นไหลได้เลยมาถึงก็ตายเลยนะครับคือพยายามให้ดูเฟรมเรทนะไม่ได้ดูที่หน้าจอเลยทีเดียวเอาลุยไหมฉะนั้นใครเอาไปเล่นเกม ROV ก็บอกได้ว่าไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้นะฮะเปิดเอฟเฟกต์สุดทุกอย่างสุดได้เลยนะครับเอาละครับดูที่เฟรมเรทนะฮะตะลุมบอลแล้วเป็นไงครับดูนะฮะเต็มที่จัดเต็มตายไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยมองเห็นตัวเองเลยก็เฟรมเรทไม่มีตกต่ำกว่า50นะฮะก็อยู่ประมาณ55อะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเล่นตัว ROV ได้โอเคแน่นอนนะฮะสบายสบายเลยเอาละครับเราก็มาดูที่เกม PUBG นะฮะซึ่งก็ด้วยประสิทธิภาพของตัวเครื่องนี้ก็สามารถเลือกได้ถึงความละเอียดระดับปานกลางเลยนะครับผมคือผมคิดว่าตัว Asus Zenfone Mac Pro M1 เครื่องนี้เหมือนทาง Asus เขาโมทั้งลอมทั้งระบบมาเนี่ยให้แบบใช้เขาเรียกว่าใช้ประสิทธิภาพเครื่องได้ค่อนข้างดีนะฮะก็เลยแบบสามารถที่จะปรับเขาเรียกว่าค่าต่างๆของเกมเนี่ยได้ค่อนข้างละเอียดดีขึ้นพอสมควรเลยนะเดี๋ยวดูการตั้งค่านะฮะในส่วนของกราฟิกนะฮะสามารถปรับได้ถึงสูงแล้วก็ HD นะฮะปรับได้ HD กับสูงเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยปรับอยู่ที่สมดุลหรือว่ากลางเนี่ยจะลื่นที่สุดนะฮะจะลื่นที่สุดแต่จริงๆต้องปรับนี่ก็ได้นะฮะเฟรมเรทดีสูงแล้วเริ่มเห็นอะไรแวบๆผ่านไปนะครับนั่นน่ะเพื่อนเรานี่เองเอาละครับหาของกันหาของก่อนเก็บหยิบปืนแล้วเอาละเจอศัตรูนะครับยิงเฮดช็อตไปเลยครับหมอบเลยเฮ้ย
นี้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 เฮ้ยแหมรอดตีได้เอาละครับเดี๋ยวเอาละครับนี่ได้ช็อตกันนะฮะเจอศัตรูนะฮะช็อตกันต้องระยะประชิดครับเข้าไปยิงครับตรงๆครับคานหนีเลยครับหนีได้นะครับคานหนีเราก็จะตามไปซ้ำนะครับโอ้โหโหดจริงๆแต่เกมนี้มันต้องไม่ปานีครับผมเอาละครับยิงระยะประชิดคานหนีเหรอเอาไปไอ้ยี่ตายเลยโหดมากครับนั่นแหละฮะก็รู้สึกว่าเล่นได้ลื่นไหลดีครับก็ทำให้เล่นเกมได้อย่างมีอรรถรสมีมาแย่งไอเทมปล่อยไปเพื่อเราก็ถือว่าเล่น PUBG ได้โอเคครับเยี่ยมเลยอีกเรื่องนึงนะฮะที่คนก็คิดว่าน่าจะสนใจกันเยอะเลยก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับผมตัวกล้องถ่ายรูปเนี่ยต้องบอกว่า เดี๋ยวให้ดูโหมดต่างๆก่อนแล้วกันนะฮะตัวเรียกว่า UI ของกล้องเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแบบของ Pure Android เลยนะฮะซึ่งก็เขาเรียกว่า Asus เนี่ยก็ยังทำ UI ของเขานะฮะมาครอบทับให้ใช้กันนะครับผมเลือกโหมดนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมมีโหมดอะไรบ้างมีหิมะชายหาดกลางคืนดวงอาทิตย์แสงเทียนย้อนแสงนะฮะดอกไม้มาโครนั่นเองกีฬาทิวทัศน์ภาพบุคคล HDR นะฮะแล้วก็ออโต้นะฮะก็จะเลือกโหมดตรงนี้แล้วก็มีปรับฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์ก็เป็นโมโนซีเปียร์เนกาทีฟอะไรเงี้ยนะฮะพอเราปรับปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรากฏผลตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็คือตัวฟิลเตอร์มานั่นเองแล้วก็ตัวปรับBeauty Mode นะฮะว่าจะเป็นกลางต่ำสูงหรือกำหนดเองเลยนิ้วเนียนใสขนาดเท่าไหร่นะฮะผิวขาวมากน้อยแค่ไหนกำหนดเองได้เลยนะครับผมนี่คือโหมด Beauty Mode แล้วก็หน้าชัดหลังเบอร์นะครับหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยก็มันจะมีโหมดอย่างนี้นะฮะก็คือปรับเขาเรียกว่าความกว้างของตัวคืออันนี้เป็นปรับแบบเสมือนเนาะว่าปรับให้กว้างมากน้อยแค่ไหนคือจะเบอร์หลังมากน้อยแค่ไหนนั่นเองเบอร์เยอะก็ปรับทางนี้นะฮะเบอร์น้อยก็ปรับทางนี้แล้วก็แตะลงจุดที่เราอยากจะโฟกัสมันนะฮะแล้วก็ถ่ายนะครับผมการโฟกัสหรือการถ่ายก็จะเร็วประมาณนี้นะฮะคือไอ้สีเขียวขึ้นเนี่ยก็คือว่าโฟกัสเสร็จแล้วนะฮะนี่ชัตเตอร์ความเร็วก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะฮะก็จะอยู่ตรงนี้คือโหมดเปิดแฟลชนะฮะเปิดปิดออโต้อยู่ตรงนี้จัดเก็บเรียกว่าตำแหน่งที่เราถ่ายเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วขนาดภาพนะฮะได้ถึง13ล้านนะฮะตาส่วนอยู่ประมาณนี้นะครับผมคุณภาพของภาพนะฮะต่ำมาตรฐานสูงตัวนับเวลาถอยหลังเก็บข้อมูลจะเก็บในโทรศัพท์หรือการ์ดนะฮะถ่ายต่อเนื่องเปิดปิด ISO นะฮะได้สูงสุดอยู่ที่ 1,600 นะฮะการรับแสงชดเชยแสงเป็น EV 12ติดลบนะฮะมืดลงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีให้ครบนะฮะปรับไว้บาลานซ์อะไรเงี้ยปรับลบตาแดงเสียงชัตเตอร์แต่ว่าผมมองว่ามันปรับยากครับคือมันต้องไปจิ้มแล้วก็เลือกปรับอีกทีมันไม่ค่อยทันใจนะฮะคือจิ้มจริงๆถ้าจิ้มแล้วก็ปรับแสงขึ้นลงตรงนี้ได้เลยจะง่ายกว่าถึงแม้ว่าเราแตะไปเนี่ยมันจะวัดแสงให้แล้วก็เถอะแต่บางทีมันไม่ถูกใจเราไงเราก็จะปรับแสงตรงนี้เลยเนี่ยไม่สะดวกนะฮะซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดด้อยมันนิดนึงนะครับผมแล้วก็ปรับโหมดเป็นวิดีโอปรับอยู่ตรงนี้นะฮะวิดีโอเนี่ยนะครับก็ข้อดีคือมันจะพอเรากดถ่ายเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าปรับโฟกัสให้อัตโนมัติเนี่ยฮะพอมือมันก็โฟกัสมือใช่ไหมพอมืออ่อนก็โฟกัสด้านหลังซึ่งก็ค่อนข้างเร็วนะตอนนี้โฟกัสมือแล้วโฟกัสด้านหลังปั๊บโฟกัสมือก็ด้านหลังปุ๊บเนี่ยนะฮะก็คือปรับโฟกัสได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมอัตโนมัติเลยแล้วก็เรายังเลือกฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับฟิลเตอร์ที่จะแบบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปนะฮะอยากได้ฟิลเตอร์แบบไหนเวลาถ่ายวิดีโอเราเลือกได้ด้วยนะครับก็คือแต่งเอฟเฟคตอนถ่ายวิดีโอได้อีกต่างหากแต่ว่าคือมันไม่มีกันสั่นเท่าไหร่ครับเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วเดินหรืออะไรนะฮะมันก็จะค่อนข้างที่จะสั่นไหวอยู่พอสมควรนะฮะมันไม่แบบไม่นิ่งไงเนาะตัวนี้ไม่มีตัวกันสั่นขณะถ่ายวิดีโอนะครับผม
แล้วก็ข้อดีข้อเด่นของตัวถ่ายวิดีโอตัว Zenfone Mac Pro M1 เนี่ยก็คือว่าสามารถถ่ายได้ถึง 4K เลยนะครับผมอย่างน้อยก็มีจุดดีของมันเนาะถ่ายวิดีโอ 4K ได้อะไรเงี้ยนะครับเปิดบิตแฟลชก็ตรงนี้แล้วก็ทีนี้เรามาดูในส่วนของกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้านะฮะเราก็แตะสำหรับกล้องตรงนี้ซึ่งกล้องหน้าเนี่ยก็มีเปิดแฟลชได้ด้วยนะฮะเนี่ยเปิดให้ดูพอเราถ่ายเห็นไหมฮะมีแสงแฟลชมาช่วยนะฮะทำให้เราถ่ายภาพได้แบบบางทีในที่มืดหรือแสงมันไม่พอนะฮะเราก็ถ่ายแล้วก็แบบมีแฟลชช่วยด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ่ายมาแล้วเนี่ยมันบิวตี้ยังไม่พอคือบิวตี้หน้าเนี่ยยังไม่พอที่จะให้ดูดีนะฮะเพราะว่าหน้าผมก็ไม่ได้ดูดีอยู่แล้วแต่ว่าข้อดีของกล้องหน้ามันก็คือถ่ายแล้วค่อนข้างชัดเจนแบบมีขนมีเส้นอะไรติดนิดนึงเนี่ยมันชัดมากครับมันชัดจนเรารู้สึกเรียวเกินไปนะฮะโดยส่วนตัวไม่ชอบความบิวตี้ของเครื่องรุ่นนี้อาจจะเป็นที่ส่วนของซอฟต์แวร์นะฮะคือกล้องมันดีแล้วแหละแต่ซอฟต์แวร์ในการจัดการประมวลผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะเวลาถ่ายคนเนี่ยถ่ายมาแล้วยังดูไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ่ายภาพวิวหรือว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนเนี่ยผมว่าตัวนี้ถ่ายโอเคเลยถ้าในที่แสงเพียงพอนะแสงเพียงพอเนี่ยตัวนี้ถือว่าถ่ายแล้วถือว่าสวยโอเคสีไม่ค่อยเพี้ยนนะฮะ เวลาเขาเรียกว่าเวลาที่ถ่ายในที่มืดนะในที่มืดก็ไม่เขาเรียกว่าก็มืดสมจริงดีคือแบบไม่ใช่ว่าอะไรที่มันมืดแล้วมันดูสว่างจนเกินเหตุคือแบบดูแล้วมันเหมือนไม่มืดละเวลานี้มันควรจะต้องมืดประมาณนี้แต่การว่ามันดูสว่างมากนะฮะตัวนี้ก็ให้มืดสมจริงแล้วก็มีน้อยพอสมควรนะฮะพอสมควรคือเหมือนกับว่าไม่เน้นถ่ายที่มืดว่างั้นเถอะเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะฮะที่เป็นตัวอย่างต่อจากรีวิวกล้องตัวนี้นะฮะว่าเป็นยังไงมาดูตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอกันนะครับถ้าแสงดีๆนะฮะภาพก็จะได้ความสวยงามในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแม้ว่าจะเป็นการซูมเข้าไปดูรายละเอียดนะฮะก็ยังเห็นภาพที่ละเอียดชัดอยู่ครับผมนะฮะดูภาพโหมดมาโครก็ยังใช้ได้ครับแล้วก็เรื่องสีสันนะฮะผมว่าให้สีที่สดตรงกับที่ตาเห็นเลยครับส่วนกล้องหน้านะฮะก็สามารถมีฟังก์ชันเบอร์ฉากหลังได้เช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าโหมดบิวตี้ของมันนะฮะผมว่ามันยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมแล้วก็แม้ว่าจะเป็นกล้องหลังนะฮะโหมดบิวตี้ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเช่นการเบอร์ฉากหลังได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพอาหารนะครับตัว Mac Pro M1 เนี่ยก็ยังทำได้ดีนะครับผมถ่ายภาพอาหารได้สีสันดูน่ากินดีครับผมมาดูเรื่องการถ่ายวิดีโอบ้างนะครับนี่เป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับก็ในสภาวะที่แสงดีๆนะฮะก็ให้สีสันแล้วก็ความคมชัดของภาพได้ค่อนข้างดีนะฮะเพียงแต่ว่าการกำฝันของมันเนี่ยก็ยังทำได้ไม่ดีนะครับผมเวลาถ่ายแล้วมันได้ดูแบบสั่นนิดนึงนะฮะเวลาเดินนะฮะถ้าแสงดีสีสันก็สวยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นการใส่ฟิลเตอร์ตอนถ่ายวิดีโอนะฮะใส่โหมดซีเปียให้ดูแบบว่าเป็นภาพโบราณนะฮะวิดีโอโบราณนั่นเองแต่ว่าถ้าใช้ขาตั้งกล้องนิ่งๆถ่ายเนี่ยก็ถือว่าได้วิดีโอที่ค่อนข้างมีคุณภาพเหมือนกันนะฮะก็คือแบบค่อนข้างสดคมชัดดีใช้ได้เลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูรีวิวนะฮะว่าตัว Zenfone Mac Pro M1 เนี่ยก็การใช้งานการเล่นเกมนะฮะการถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับผมก็ผมถือว่าเป็นเครื่องที่คุ้มค่าคุ้มราคาในระดับเรทราคานี้เลยนะฮะเพราะว่าสเปคต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเทียบกับพวกแบรนด์อื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่เสี่ยวมี่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามในส่วนของว่าเสี่ยวมี่กับเสี่ยวมี่ Redmi Note 5นะครับผมกับตัว Zenfone Mac Pro M1 เนี่ยตัวไหนดีกว่ากันอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกผมเนี่ยนะฮะก็คือตัว Zenfone Mac Pro M1 นะฮะผมว่าเหมาะกับการเล่นเกมค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเพราะว่า
การเล่นเกมมันผมว่ามันเหมือนกับเขาคัสตอมไมซ์การปรับแต่งอะไรมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เล่นเกมได้ลื่นไหลนะครับผมก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเสี่ยวมี่เรดมี่โน้ต5ไม่ลื่นไหลนะฮะเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันลื่นกว่านิดนิดนะฮะลื่นกว่านิดนิดแล้วก็ส่วนของเสียงลำโพงนะฮะตัวMac Pro M1 เนี่ยก็ยังให้เสียงที่คมชัดนะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องความดังเนี่ยผมให้เรดมี่โน้ต5ดังกว่านะฮะแต่ว่าตัวZenFone Mac Pro M1 เนี่ยเสียงคมชัดกว่านะครับผมตัวลำโพงนะแล้วก็เรื่องของกล้องนะฮะเรื่องกล้องเนี่ยผมเทใจไปในส่วนของตัวRedmi Note 5นะครับผมเพราะว่าถ่ายผมแล้วหล่อนะโอเคจริงๆมันไม่หล่อไงถ่ายแล้วหล่อตัว Redmi Note 5เนี่ยนะครับมันถ่ายคนได้ค่อนข้างโอเคกว่านะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียไปคือตัวMac Pro M1 ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันถ่ายตอนกลางคืนได้เขาเรียกว่าไม่แสงโอเวอร์จนเกินไปนะฮะแล้วก็ถ่ายสีสันโดยทั่วไปเนี่ยให้สีค่อนข้างจะตรงความเป็นจริงมากกว่านะฮะส่วนของRedmi Note 5เนี่ยบางทีมันในส่วนของสีอาจจะแสดเกินไปหรือไม่ก็เขาเรียกว่าบางช่วงเวลาก็มืดเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในที่ถ่ายในที่มืดแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวRedmi Note 5เนี่ยมันให้รายละเอียดความสว่างหรืออะไรเงี้ยได้ดีกว่าแล้วก็เรื่องถ่ายคนเนี่ยRedmi Note 5ถ่ายดีกว่านะครับผมก็ทีนี้ก็เลยขึ้นอยู่กับแล้วว่าคุณจะเอาไปใช้เน้นด้านอะไรนะฮะซึ่งสเปค2ตัวเนี้ยใกล้เคียงกันมาก CPU ตัวเดียวกันนะฮะแรมรอมเท่ากันนะฮะแต่ว่าตัวZenFone Mac Pro M1 ตัวเนี้ยให้แบตเตอรี่ที่เยอะกว่านะครับแล้วก็เน้นใช้งานทั่วไปเนาะการถ่ายรูปก็ถ้าเป็นเน้นด้านคนจริงๆเนี่ยผมแนะนำไป Redmi Note 5ละกันนะครับก็นี่ก็คือบทสรุปของตัว Zenfone Mac Pro M1 นะฮะถ้าสนใจซื้อหรือยังไงเนี่ยก็ดูตามร้านทั่วไปได้หรือว่าถ้าจะดูที่ลิงก์ข้างล่างนะฮะก็กดสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าไอตัว Zenfone Mac Pro M1 ตัวนี้เนี่ยมันจะขายออนไลน์กันเป็นส่วนมากแล้วก็ได้ราคาลดมากกว่าด้วยนะครับถ้าซื้อจากออนไลน์นะฮะดูที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยแล้วก็มีคำถามนะฮะยังไงก็ลองโพสต์นะฮะในใต้เดียวคอมเมนต์นี้นะฮะหรือว่าตัวแฟนเพจนะฮะเราก็มาสอบถามกันได้ครับผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้มีการแจ้งเตือนเนาะทุกคนเวลามีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยผมว่าจะทำเรื่องของสเปคของกล้องมือถือนะครับผมว่ามันดูกันยังไงเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ